สวัสดีครับผมปอยดารันพงศ์ครับผมปาล์มดรงพันธ์ครับวันนี้เราจะมาฝึกความคล่องตัวนะครับสำหรับเบิร์นไขมันนะครับเล่นไม่ยากแค่มีเทปกาวก็สนุกกันแล้วพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผมท่าที่1ไลฮอปเราเริ่มจากการตีเส้นด้วยเทปสีครับแล้วกระโดดด้วยปลายเท้าไปข้างหน้าแล้วสลับหลัง20วินาทีหลังจากนั้นให้เปลี่ยนจากการกระโดดไปข้างๆซ้ายขวา20วินาทีครับท่าที่2 low barrier hop ให้เราใช้กระเป๋าหรือหาของที่มีความสูงเล็กน้อยวางไว้ข้างเราแล้วกระโดดข้ามไปมาซ้ายขวาสลับกันครับท่าที่3 sister step เรากลับมาที่เส้นที่เราตีไว้นะครับยืนสลับเท้าหน้าหลังแล้วกระโดดสลับไปมาพร้อมย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับเพื่อการทรงตัวที่ดี